ทนความคิดถึงบ่ไหวไอเวียบอกคือฮอดผู้สาวเบลล่าเป็นภาษาอีสานพูนแล้วทนความคิดถึงไม่ไหวเวียสุกลวัฒน์บอกคิดฮอดแฟนสาวเบลล่าราณีเป็นภาษาอีสานว่าสั้นแฟนคลับเอ็นดูแห่แซวกันใหญ่พร้อมอาสาแปลให้ทนความคิดถึงแฟนไม่ไหวหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่ในช่วงนี้ทำงานหนักถ่ายละครเกือบทุกวันและยังอยู่ในสถานการณ์โควิดไปเที่ยวไหนไม่ได้เหมือนเช่นเคยทำให้เจ้าตัวโพสต์ข้อความเป็นภาษาอีสานบอกคิดถึงทำเอาแฟนคลับเอ็นดูกับผู้บ่าวเวียที่แอบบ่นเบาๆคิดฮอตผู้สาวเบลล่าแน่ๆเวียควงเบลล่ารับลมหนาวฉลองปีใหม่ยืนยันด้วยภาพรักยังหวานเวียสาดความหวานเบลล่าไม่หยุดกลับถูกโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆต้อนรับปีใหม่เวียพาเบลล่าบุกขอนแก่นไปเจอพ่อร่วมวงกินอาหารอีสานสุดชิลโดยหนุ่มเวียโพสต์ภาพตัวเองและพิมพ์ข้อความเป็นภาษาอีสานว่าจักกะสิเฮ็ดจังใดเวียกะหลายจอบลอยไปไสกะบ่อได้หลายสุดที่เฮ็ดได้ตอนนี้กะคือพึดฮอดถ้าเบิ่งโทรศัพท์นามเด้อขันเห็นมิดเสร็จเข้ากะคือไอ้มิดยูเด้อเบยพุ่นแล้วทีมแปลไม่ออกก็มีเลยมีแฟนคลับบางส่วนอาสาแปลเป็นภาษาไทยให้ความหมายว่าไม่รู้จะทำยังไงงานก็เยอะแอบไปไหนก็ไม่ได้ที่ทำได้ตอนนี้คือคิดถึงรอดูโทรศัพท์ด้วยนะถ้าเห็นมิดเสร็จคอลก็คือผมคิดถึงคุณงานนี้มีแฟนคลับเข้ามาแซวเป็นภาษาอีสานกันใหญ่โอ้ยคักแท้เนาะไอ้คิดฮอตผู้สาวเบลล่าแม่นบ่อไอเวียชอบแคปชั่นหวานไปแล้วเฮียถ้าจะขนาดนี้ก็แต่งงานโลดชอบที่เวียพิมพ์เป็นภาษาอีสานไม่ลืมบ้านเกิดของตัวเองแท็กผู้สาวนำติละโทรหากันเลยถ้าจะคิดถึงขนาดนี้ไหลล่มหรอไอเวียอาการคิดถึงผู้สาวหนักอาการคลั่งรักไอเวียว่าสั้นเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตจับตาสงสัยหนักยังไงเกิดอะไรขึ้นแมทอันฟอลโล่ไอจีสงกรานต์ชาวเน็ตสงสัยหนักยังไงส่วนหนุ่มสงกรานต์ยังคงฟอลโล่ไอจีนางเอกสาวอยู่งานทำให้ชาวเน็ตต่างจับตาหวานไม่มีหยุดสำหรับคู่รักนางเอกสาวอย่างแมทพีรณีคงไทยและไฮโซหนุ่มทายาทโบนันซ่าสงกรานต์เตชนรงค์ที่ก่อนหน้านี้มีภาพสวีทหวานให้แฟนๆได้อิจฉากันแบบรัวๆทั้งทริปไปเที่ยวและลงภาพในไอจีสุดน่ารักแมทสงกรานต์ควงคู่ประเดิมรายการต้นมีซีนหน้าเจริญหลังพูดถึงแต้วอดีตหวานใจสุดสวีทรับปีใหม่สงกรานต์โพสต์หวานแมทกลางทุ่งดอกทานตะวันแมทเจอแต้วไฮโซในขอไฟแวะแฟชั่นผมนำเทรนยอมไม่ได้ต้องจัดแล้วแต่ล่าสุดมีเรื่องที่ทำเอาแฟนๆต้องลุ้นกันอีกรอบเมื่อมีคนสังเกตเห็นว่าสาวแมทอันฟอลโล่ไอจีของหนุ่มสงกรานต์จึงยิ่งทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังมีภาพหวานมาอดแฟนๆกันอยู่ขณะที่ฝั่งหนุ่มสงกรานต์ยังคงฟอลโล่ไอจีของสาวแมทเหมือนเดิมงานนี้ต้องรอลุ้นและเอาใจช่วยทั้งคู่ที่อาจมีปัญหางอนกันหรือแค่มืออาจลั่นไปโดนเท่านั้นยังไงเอาใจช่วยทั้งคู่สำหรับแมทพีรณีและสงกรานต์